สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการสร้างเมกาแจ้งเตือนโดยใช้โปรแกรม Java นะครับโดยการสร้างโปรแกรมเมกาแจ้งเตือนโดยมีขั้นตอนการออกแบบนะครับขั้นตอนการออกแบบโดยใช้ออบเจกต์ทั้งหมด3ตัวอันนี้คือ1นะครับ label แล้วก็2 button นะครับแล้วก็3spinner นะครับในส่วนนี้ของการออกแบบดีไซน์โปรแกรมในการแจ้งเตือนนะครับโดยที่หน้าที่ของแต่ละออบเจกต์ทั้ง3ตัวนะครับ label ก็จะใช้เป็นในการแสดงผลนาฬิกาให้ตรงกับเครื่องของเรานะครับอันนี้ก็ label ในส่วนนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเซตเวลาเก็บค่าตัวแปรมาเพื่อเปรียบเทียบกับค่านาฬิกาที่เราต้องการจะแจ้งเตือนนะครับส่วนปุ่มก็จะมีปุ่ม add และ exit นะครับ add นี่คือก็จะส่งค่าเพิ่มค่าข้อมูลในการเข้าไปในโปรแกรมนะครับ exit นี่คือเป็นส่วนของปุ่มปิดโปรแกรมนะครับแล้วมีส่วนของ jframe 1นะครับจะมีส่วนของ spinnerสปินเนอร์ก็คือตัวที่จะส่งค่าเวลาที่เราจะต้องการเซตเวลาในการแจ้งเตือนไปยัง J frame นะครับครับแล้วก็มีปุ่มเคลียร์เวลาครับเคลียร์เวลาตรงนี้ก็จะเคลียร์เวลาที่เซตตรงนี้ครับแล้วก็เซตที่ J frame นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของโค้ดบ้างนะครับส่วนของโค้ดส่วนของโค้ดนะครับเมื่อพูดถึงในส่วนของโค้ดก็คือโค้ดโปรแกรมตัวนี้นะครับการแจ้งเตือนครับพูดถึงครับคาร์ดดิจิตอลคล็อกนะครับในส่วนนิวเทียร์นี่คือการทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับหนึ่งฟังก์ชันเมธอดรันนะครับโดยจะทำการรันเวลานะครับให้ตรงกับเครื่องของเราเดินแบบ24ชั่วโมงครับโดยใช้ตัวแปร hour of day นะครับในการมาเก็บค่าใน hour นะครับแล้วก็ตัวแปรที่2ก็คือ min ในการเก็บค่าของนี่ครับ minute แล้วก็ sec นะครับในการเก็บค่าเวลาวินาทีแบบวินาทีนะครับในส่วนของตัวแปรสตริงนะครับก็จะเก็บค่าดึงค่าของ how min sec มาโชว์ออกเป็นข้อความนะครับโดยเก็บในสตริงตัวแปร time นะครับแล้วก็จะส่งค่าออกไปยัน label clock นะครับส่งค่าตัวแปรสตริงให้ไปแสดงผลอย่างตัวนี้นะครับแสดงผลในการดิจิตอลจะเดินตรงกับเครื่องของเรานะครับนี่ในส่วนของโปรแกรมนะครับที่ส่งค่าเซตค่าออกมาก็จะตรงกับเครื่องของเรานี่นะครับแต่นี่จะเดินแบบ24ชั่วโมงนี่เดินแบบ AM PM นะครับแล้วก็ส่วนของ int time head นะครับมีในส่วนของการรับค่าส่วนของการรับค่าจากสปินเนอร์นะครับแบบชั่วโมงและแบบนาทีทั้งสองตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับที่อยู่ใน JFrame 1ซึ่งแบบชั่วโมงและแบบนาทีครับจะเก็บค่าจะส่งค่าเข้ามาใน Time Head กับ Time M นะครับแล้วหลังจากที่เราจะเอาตัวแปรทั้งสองตัวนี้ไปแสดงผลเราก็ไปเก็บค่าในตัวแปร String นะครับคือ Set Time แล้วส่งออก Set Time 1 Set Time 1ก็คืออยู่ในJFrame หลักของเรานะครับมาแสดงค่าในส่วนของตรงนี้ว่าเป็นเวลาที่เราเซตขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเงื่อนไขในการตรวจสอบของโปรแกรมนะครับก็คือเวลาของที่เราตั้งจากสปินเนอร์นะเป็นชั่วโมงและแบบนาทีซึ่งตั้งเราต้องตั้งให้ตรงเวลาที่เราจะตั้งนะครับก็คือถ้านาฬิกา
ดิจิตอลของเรานะครับเดินไปถึงเวลาที่เรากำหนดไว้ถ้าตรงกันถ้ามีการตรวจสอบว่าทั้งสองตัวนี้ตรงกันก็จะโชว์ dialog ขึ้นมานะครับว่าเราต้องการยกเลิกแจ้งเตือนหรือเปล่าถ้าเกิดต้องการยกเลิกนะครับก็โปรแกรมก็จะทำการปิดหน้าต่างทั้งหมดลงไปเท่านี้นะครับในส่วนของการตรวจสอบโปรแกรมแล้วคราวนี้มาดูในส่วนของอีเวนต์แต่ละตัวปุ่มแต่ละตัวบ้างนะครับนี่คือ BT Exit นั่นคือปุ่มออกของตัวนี้นะครับ Exit System Exit เท่า0นี่คือเป็นการปิดโค้ดโปรแกรมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาดูอีเวนต์ของ BTN Add นะครับก็คือ Button Add นี่เองในการส่งค่าเวลาเข้าไปส่งค่าที่จะ alert หน้าต่างของ JFrame 1ขึ้นมานะครับแล้วมาดูว่าคือในส่วนของตัวนี้นะครับ add คือ alert หน้าต่างตัวตั้งเวลา set time นี้ขึ้นมาก็ JFrame 1ในส่วนตั้งเวลานี้ก็จะเป็นตั้งเวลาแบบเปลี่ยนไตเติ้ลนะครับในส่วนของไตเติ้ลบาร์นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับคือตั้งเวลาแจ้งเตือนแล้วก็ในการเซตสีแบ็กกราวด์ของตัวหน้าต่างของ JFrame 1ครับเป็นสีเทามืดนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ว่าขนาด200x200นะครับคือ width high นะครับแล้วก็ส่วนของโลเคชันว่าเราต้องการให้อยู่ส่วนตำแหน่งไหนของหน้าต่างเรานะครับแล้วก็ในส่วนของ state visible ครับในส่วนของตัวนี้เราต้องการให้มีหรือเปล่าแล้วก็มาดูอีเวนต์ของตัวเวลาบ้างนะครับคือตัวนี้นะครับในการส่งค่ารับค่านะครับแล้วก็เป็นส่วนของตัวนี้นะครับ form min ก็คือในส่วนของ JFrame ตัวหลักของเรานะว่าต้องการให้สีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการแสดงผลของโปรแกรมนะครับว่าเป็นการทำงานยังไงนะครับเรากดแอดเวลาเข้าไปนะครับเราตั้งเวลาเราจะตั้งเวลาเป็น11แล้วกันนะครับ11นะครับ14นะครับเวลาก็จะปรับแอดเข้ามานี้ตามนะครับ14.8 นะครับนี่เวลาก็จะเดินไปนะครับว่าจนถึงบ่าย2 11นะครับเดี๋ยวโปรแกรมก็จะ alert หน้าต่างขึ้นมาในการแสดงผลต่างว่าเกิดการแจ้งเตือนของโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับคือการอัลเลอร์หน้าต่างขึ้นมาว่าต้องการยกเลิกการปลุกหรือเปล่านะครับหนึ่งกดโอเคไปนะครับทุกอย่างก็จะปิดโปรแกรมก็คือนี่คือการปลุกครับผมขอจบการนำเสนอการสร้างในการแจ้งเตือนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ